วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะดาวเกิดและดาวดับในรอบปีมีหลายคนที่ฉายแสงเป็นดาวเกิดจากความดีที่ช่วยเหลือสังคมอีกฟากฟ้าก็มีดาวดับอับแสงจากคนที่โด่งดังไร้คนเคียงข้างถูกมิตรสหายตีจากชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหมอปลามือปราบสัมภเวสีหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวตะเวนช่วยเหลือคนทุกข์ยากทั่วทุกภาคทั้งเรื่องคนเรื่องผีใครมีปัญหาต้องร้องเรียกหมอปลาช่วยด้วยภาพจำอาเจียนเมื่อสัมผัสสิ่งลี้ลับข่วงค้อนไล่ทุบศาลเก่าปราบความไม่สบายใจให้ชาวบ้านพร้อมยื่นมือช่วยเหลือแบบฟรีๆไร้เงินบริจาคจนทำให้หมอปลากลายเป็นดาวเกิดดังจนฉุดไม่อยู่ด้วยฝีปากที่กล้าและตรงไปพร้อมกับทีมงานเบื้องต้นขึ้นเหนือล่องใต้ปราบลัทธิแปลกๆที่สร้างความเดือดร้อนบนความเชื่อของชาวบ้านได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้การทุบศาลปราบสัมภเวสีจะเป็นภาพจำของหมอปลาแล้วหมอปลากลับมามีชื่อฟีเวอร์ในโซเชียลและสังคมอย่างสุดขีดเมื่อเข้ามาเปิดโปงความจริงขบวนการศูนย์บำบัดยานรกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนำไปสู่การปลดปล่อยอิสรภาพหลายร้อยชีวิตที่ถูกขังอยู่หากใครเดือดร้อนถูกย่ำยีไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหมอปราก็ระดมทนายฝีมือดีตบท้ายเข้าช่วยหวังแค่ช่วยเหยื่อให้พ้นทุกข์อดีตผู้ป่วยวัดท่าผู้เปิดใจพร้อมยกมือไหว้หลังได้รับอิสรภาพพวกตนต้องขอกราบขอบคุณช่องอมรินทร์ทีวีขอบคุณทนายไพศาลทนายพิพัฒน์และหมอปราที่ให้การช่วยเหลือพวกผมให้ได้ออกมาจากวัดท่าผู้หลังจากออกมาจากสถานบำบัดได้แล้วตอนนี้พวกผมอยู่ดีกินดีอยู่สบายครับขอบคุณมากนะครับนายจิรพันธ์เพชรขาวเปิดใจว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนอมรินทร์ทีวีเมื่อมีเรื่องราวร้องทุกข์ไปทางช่องอมรินทร์ทีวีก็จะเกาะติดและให้ความช่วยเหลือทั้งทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอขอบคุณโกบอยคัสท่านนายไพศาลท่านนายโนบิตะและเสียเปียถ้าไม่ได้บุคคลเหล่านี้คอยช่วยเหลือด้วยผมกล้ายืนยันว่าผมก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนได้โดยเฉพาะบางเคสที่ต้องต่อสู้กับพวกผู้มีอิทธิพลจากคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบหายตัวไปจากบ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนพบเป็นศพ บนภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน2กิโลเมตรกลายเป็นข่าวโด่งดังทั่วประเทศเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมรู้จักผู้ชายที่ชื่อชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทางคดีกระแสลุงพลฟีเวอร์ถึงขีดสุดตระเวนสายรับงานบันเทิงอย่างต่อเนื่องมียูทูบเบอร์ติดตามกว่า40ช่องดาราศิลปินเข้าหาไม่ขาดสายจนค่อยๆถอยหนีหายไปทีละคนด้วยเหตุผลที่ว่าลุงพลเปลี่ยนไปต่อมาวันที่19มกราคม2564กระแสลุงพลร้อนแรงอีกครั้งหลังจากเกิดภาพลุงพลฟิวขาดกระชากไมค์สื่อจนตกเป็นคดีทำร้ายร่างกายสื่อมวลชนโซเชียลขึ้นแฮชแท็กลุงพลอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์
ต่อมาวันที่18กุมภาพันธ์2564ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดตั้งโต๊ะรับทำคดีผ่านไปเพียง4เดือนกระแสพลิกชะตาชีวิตเปลี่ยนลุงพลกลับมาครองหน้าจอสื่ออีกครั้ง1มิถุนายน64ลุงพลถูกออกหมายจับโยงคดีฆ่าน้องชมพู่เช้าวันรุ่งขึ้น2มิถุนายน2564ตำรวจคอมมานโดติดอาวุธรอมบานนายชัยพลหวังรวบตามหมายจับแต่ผิดหวังไม่เจอลุงพลขณะที่นายชัยพลโผล่ที่กรุงเทพหวังมอบตัวกับผบ.ตร.แต่ตำรวจรวบตามหมายคาสำนักงานตำรวจแห่งชาติลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาแต่แฟนคลับหลั่งไหลมอบช่อดอกไม้ส่งกำลังใจให้ถึงหน้าศาลจากนั้นทนายสิทธาประกาศถอนตัวไม่ขอทำคดีต่อด้วยเหตุผลที่ว่าถอนตัวเพราะหมดใจเกิดกระแสวิจารณ์หรือเพราะว่าทนายเห็นหลักฐานเด็ดมัดตัวลุงพลหรือไม่นายชัยพลวิภาเปิดใจว่าบ้านเราไม่ได้สมบูรณ์หลังจากที่เปลี่ยนแปลงมาเยอะบางคนก็อาจจะมองว่าเรามีทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วหนี้สินของเราก็ยังมีเหมือนเดิมส่วนทางด้านคดีความต่างๆเรายึดหลักความจริงคือมุ่งไปทางศาลและพยานหลักฐานต่างๆเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ศาลแล้วตอนนี้พร้อมจะสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เช่นเดิมนางสมพรหลาโพเปิดใจว่านอกจากเรื่องคดีแล้วก็เหมือนว่าเราเองก็เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้คนเรียนรู้การทำงานเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอเก็บประสบการณ์ตรงนั้นเอามาไว้เพื่อให้ตัวเองได้เดินต่อไปข้างหน้าทุกคนที่มีคดีก็คงกังวลเหมือนกันหมดแต่เราก็จะไม่เอาความกังวลมาทำให้เราถึงทางตันหรือเดินต่อไปไม่ได้ต้องทำใจให้โล่งและเผชิญปัญหาตรงนั้นไปให้ได้ก่อน